สวัสดีครับนะฮะมาพบกับพวกเรานะครับทีมงานเอนจิเนียร์ฟองฟอดนะครับกับรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะครับเป็นรายการใหม่เนาะนะครับจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปครับนะฮะแนะนำตัวสักนิดนึงพี่นะผมเป็กแวะแป๊บครับครับผมเจริญชัยครับก็วันนี้เราสองคนนะครับมาเป็นพิธีกรมาให้คำตอบนะครับกับคำถามที่เพื่อนๆถามมาในทุกช่องทางนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูครั้งแรกเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรานะครับโอเคนะครับสำหรับถามมาต่อไปวันนี้นะครับสนับสนุนโดย 8baht.com นะครับศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบวิศวกรรมครบวงจรโปรแกรมเขียนแบบต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับด้วยสโลแกนมีครบส่งไวให้ราคาดีมีเซอร์วิสนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อรายละเอียดนะครับตามที่อยู่หน้าจอตรงนี้เลยก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆถามอะไรกันมาบ้างนะครับนะครับคำถามเพื่อนถามผมเข้ามาว่าครับผมจะทำ core cavity insert mold แต่ชิ้นงานเป็นผิวแบบผิวเดียวกันนะฮะเป็นผิวโค้งผิวเคิร์ฟผิวเคิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถสร้างพาร์ติ้งไลน์ได้จะทำยังไงดีนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันเลยดีกว่าพี่เนาะนะครับก็ชิ้นงานนี้เป็นลักษณะนี้เป็นเหยื่อปลอมเนาะที่จะเห็นได้ว่าเนี่ยผิวของมันเนี่ยเป็นผิวเดียวกันนะครับไม่สามารถมีเส้นพาร์ติ้งไลน์ลองไปใช้คำสั่งนะครับที่อยู่ในมวลทูลลองเลือกพาร์ติ้งไลน์ผมบอกว่าผมจะเปิดมวลจากแนวนี้ครับไลท์เพนเนาะเปิดดึงออกสองฝั่งแบบนี้ลองกดดับอะไรสิถ้าผิวไหนที่มันเป็นสแตนเดอร์กันเห็นบ้างมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับผมมีวิธีแบ่งผิวมา2วิธีแนะนำเพื่อนๆกันนะครับวิธีแรกก่อนวิธีแรกนะครับให้ทุกคนมาที่ตัวฟีเจอร์มันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเคิร์ฟดึงดรอปดาวน์มันลงมามันจะชื่อคำสั่งว่าสปิทไลน์นะครับพอเข้าไปที่สปิทไลน์นะฮะมันจะมีตัว type of split ครับให้เราเลือกเป็นแบบ intersectionมันจะใช้เรื่องของเพนในการแบ่งผิวได้นะครับใช้เส้นได้ไหมครับอันนี้ใช้เส้นได้ครับเส้นจะอยู่ที่โพซิชันเนาะก็เดี๋ยวมาสอนในทริคข้างหน้าแล้วกันนะครับครั้งนี้เดี๋ยวสอนเป็นตัวอินเตอร์เซ็กชันนะฮะและเลือกเป็นไลท์เพนจากนั้นตรงนี้ครับให้เราเลือกผิวที่มันเป็นสแตนเดอร์กันนี่เห็นไหมเขาก็จะทำการแบ่งเห็นป่ะแบ่งเส้นขึ้นมาให้เลยแบบนี้ครับโอ้ยังงี้ก็สามารถสร้างพาร์ติ้งเซอร์เฟซได้สามารถสร้างพาร์ติ้งเซอร์เฟซพาร์ติ้งไลน์ได้นะครับจากตรงนี้โอเคอันนี้เป็นวิธีแรกเนาะกดโอเคมาเขาจะแบ่งผิวให้เดี๋ยวผมลองกดโอเคให้ดูนะครับแบ่งผิวให้แบบนี้เลยนะครับโอเคอีกอันนึงนะครับเป็นวิธีที่สะดวกกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมลองพาไปทำดูผมขอลบตัวนี้ก่อนอีกวิธีนึงเนี่ยเขาจะอยู่ในคำสั่งของตัวพาร์ติ้งไลน์ในมวลทูลเลยคือกดคลิกเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเลือกตัวทิศทางในการเปิดคอร์กาวิตี้ครับนะครับจากนั้นกดดับอะไรสิมันจะไม่ขึ้นอะไรใช่ไหมครับจะเห็นออปชันเล็กๆตรงนี้ครับพี่อ๋อมีออปชันให้เราเลือกถูกต้องมันจะชื่อว่าสปิทเฟสเลยพอลองกดคลิกเข้าไปครับซอฟต์แวร์เขาจะไปหาแล้วว่ามันควรแบ่งยังไงจากตัวแนวพาร์ติ้งเรานะครับนี่เขาก็จะแบ่งผิวมาให้แบบนี้เลยพี่อ๋อแบบนี้ก็สะดวกกว่าก็แค่กดคลิกตรงนี้ก็ได้เลยแต่มันจะมีอยู่บางผิวเช่นด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมอ๋อเขายังไม่ทำการสปิทให้เราครับเพื่อนๆคงเคยเห็นเนาะด้านล่างสุดครับเลื่อนลงมาเลยมันจะมีตัวนี้ครับ entity to split หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้เวลาใช้นะครับก็คือให้เราไปเลือกจุดแรกของปลายมันที่ยังไม่ได้แบ่งแล้วก็จุดที่2เขาจะสร้างเส้นขึ้นมาให้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันปึ๊บนะครับแล้วก็คลิกจุดนี้ปึ๊บจะสร้างเส้นขึ้นมาให้เลยนะฮะจากนั้นนะครับในช่องตัวพาร์ติ้งไลน์เนี่ยเขาจะเลือก2เอ็นนี้มาให้นะฮะให้เรากดคลิกขวาแล้วเคลียร์ไปก่อนนะครับเราจะทำการกำหนดเองก็คือกดคลิกที่เส้นนะครับเขาจะมีเส้นตัวสีม่วงเนี่ยวิ่งเป็นเส้นพาร์ติ้งไลน์แล้วดูทิศทางของลูกศรครับเห็นไหมมันผิดทิศทางอยู่มีทริคนิดนึงครับปกติเนี่ยถ้าเราจะกลับทิศทางลูกศรคือกดที่ลูกศรเลยก็ได้หรือมากดตรงนี้ครับนะฮะปุ่มเหมือนเครื่องหมายรีเซ็ตเนาะพอกดปุ๊บทิศทางลูกศรมันจะกลับอ๋อเป็นตัวกลับทิศทางของลูกศรถูกต้องครับหรือกด N Norway บนคีย์บอร์ดครับนะครับผมชอบใช้คีย์ลัดผมก็กด Nง่ายดีนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าจะเลือกเส้นต่อไปครับจะเป็นลูกศรหลายๆตัวแบบนี้คือกดคลิกมันก็จะเลือกไปอีกที่หนึ่งนะครับหรือตัวนี้ใช้ตัว Y นะครับ Y Yellow นะฮะเพราะฉะนั้นที่ทางลูกศรผิดอยู่กด N จะไปต่อกด Y นะฮะง่ายไหมสองปุ่มสองปุ่มเนี่ยพอที่ทางถูกแล้วก็กด Y ไปเรื่อยๆเลยนะ Y ผิดกด N ถูกกด Y ไปเรื่อยๆเป็นไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่ายเลยอย่างงี้ปึ๊บใช้คีย์ลัดช่วยเอาเนาะมันจะได้เลือกง่ายนิดนึงอ้าวผิดทางไม่เป็นไรครับเลื่อนลงมาแล้วก็ไปลบมันนะครับมันก็จะกลับมาที่เดิมเนาะแล้วก็เลือกต่อ
ถ้าครบลูปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อสังเกตคือมันจะขึ้นคำว่า parking line มีทั้งหมดกี่เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านบนสุดครับเขาจะมีแมสเสจตรงนี้ครับเป็นสีเขียวบอกว่าเขาสามารถทำการแบ่ง surface ฝั่งคอกับฝั่ง cavity ได้แล้วนะครับให้เรากดโอเคเลยเขาจะสร้างเส้น parking line มาเป็นเส้นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างครับพี่ป๋องมันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ครับ surface body surface body มันจะแบ่งชายมันจะแบ่งคอ gravity ให้ทันทีนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็ไปทำไงครับถ้าไม่มีเรื่องของรูก็ไม่ต้องใช้คำสั่ง shut off ครับผมก็ไป parting surface เลยอันนี้ก็ง่ายเลยอันนี้ก็ง่ายเลยก็บอกว่าขนาดออกมาสัก50แล้วกันเนาะเลือกเป็นแบบ smooth นะครับกดโอเคก็จะได้ parting surface แบบนี้อยากแบ่งตัว insert ก็กดวาดเหมือนสเก็ตคุมแบบครับพี่ปกติเราจะให้ dimension ของตัว insert เนาะอันนี้ผมคร่าววาดคุมไปปุ๊บไปที่โมนทูลเลือก tooling speed ปรับวิวนิดนึงเห็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่ระยะของตัว insert เราที่เราต้องการสร้างว่าเท่าไหร่กดโอเคปุ๊บก็จะได้ฝั่งที่เป็น core cavity เลยแต่ชิ้นงานตัวนี้มัน symmetry เนาะมันก็เลยจะเหมือนเป็นฝั่ง cavity ทั้งสองฝั่งใช่ครับใช่นะครับอันนี้ผมลองไป hide ตัว surface body ดูแล้วเดี๋ยวไป export ให้ดูครับชิ้นงานที่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเราก็เอาไปเข้าเครื่อง CNC ได้เลยไปกัดได้ครับไปเจาะรูใส่โมนเบสเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของผิวงานที่มันเป็นผิวเดียวกันเป็นผิวสแตนเดอร์กันนะครับก็มีเทคนิคประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับนะครับก่อนจะจากกันไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะฮะใช่ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่ป๋องเนาะนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการของเราที่มีสาระดีๆนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4:00 น. 4:00 น.เนาะก็สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ